ต้องจัดให้อยู่แล้วนะแต่ว่าศิลปินสุดพิเศษของเรานะจะมีโชว์ในพิเศษพิเศษนะฮะปั๊บเปิดตัวเต้นได้ใครก็เป็นโอตาได้อ่ะเข้ามาสู่การเข้าดาวกันดีกว่าล่าสุดเมื่อตอนม.4 ค่ะม.กับพี่เลยม.4 เหรอครับแต่ตอนนี้ก็คือม.5 ม.6 ตอนนี้ปี4แล้วค่ะตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่หนูได้มาที่นี่แล้วก็เป็นอะไรที่ประทับใจมากค่ะคือเห็นทั้งแสงสีเสียงแล้วก็เห็นผู้คนเดินกันเป็นแบบครอบครัวเป็นคนที่รักกันเป็นภาพที่อยู่บ้านเราไม่ได้เห็นแล้วค่ะนี่ตัวเท่านี้ค่ะตัวเท่านี้เลยก็คือตอนนั้นมากับคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็จำได้ว่าชอบดูพลุมากเลยค่ะชอบดูพลุเหรอจ๊ะดูที่บ้านก็ได้จ๊ะแต่แบบว่าถ้ามาที่นี่มันก็ได้คนละฟิลกันถ้ามีโอกาสก็อยากมาแสดงว่าโอกาสปีนี้เนี่ยบีเอ็มเคน่าจะอยู่ที่นี่หรือเปล่ามาดูนะค่ะอย่างแรกเลยนะคะเพลงแรกที่เราได้โชว์ไปคือเพลง BNK Festival ค่ะเป็นซิงเกิลล่าสุดของพวกเรา BNK ค่ะแล้วเราก็จะเพลงนี้มาโชว์ในงานด้วยเพราะว่าเนื้อหาของเพลงนี้เป็นเหมือนการเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมเทศกาลแห่งความสุขด้วยกันค่ะก็คิดว่าน่าจะเข้าเกี่ยวกับวันปีใหม่ด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะวันนี้พวกเรามากัน6คนแต่ว่าวันจริงพวกเราจะมากัน16คนเลยค่ะซึ่งวันจริงที่16คนเนี่ยนะครับที่บอกเนี่ยเราก็จะมาจัดความสุขให้ที่เซ็นทรัลโวแห่งนี้ค่ะจริงๆแล้วคือก่อนแรกอยากจะบอกว่าก่อนไม่เคยมาเซ็นทรัลโวเลยค่ะแบบว่าตอนปีใหม่ทั้งที่เพื่อนชวนมาตั้งหลายปีแต่ว่าก่อนไม่เคยมาเลยเพราะว่านอนแอ้งแมงอยู่บ้านตลอดเลยแต่ว่าในปีนี้ก่อนก็มาแล้วก็มาพร้อมกับเพื่อนๆอีก15คนก็รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากเลยค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะได้เข้าดาวพร้อมกับทุกๆคนค่ะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะไปเข้าดาวที่ไหนก็มาเจอพวกเราได้นะคะก็มาเข้าดาวกับพวกเราได้นะคะเซฟเมนกับ BNK48